โทษตัวเองคือผมทำร้ายตัวเองตอนที่คิดมากสุดท้ายทำให้ร่างกายแย่กว่าเดิมทำให้ร่างกายแย่กว่าเก่าอีกอะไรเขาก็คิดโทษตัวเองที่ทำแบบนั้น จะให้ลุงตอบไงตรงนี้ ลุงครับทำยังไงจึงจะหยุดความคิดโทษตัวเองคือผมทำร้ายร่างกายตัวเองตอนที่คิดมากสุดท้ายทำให้ร่างกายแย่กว่าเดิมเอ๊ะก็รู้อยู่แล้วนี่เออแค่นี้มันก็เป็นคำตอบแล้วเนี่ยแล้วจะคิดไปทำแมวทั้งนั้นเห็นไหมครับไม่ใช่ไหมใช่นะก็รู้แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเออแบบนี้รู้ตัวแล้วเนี่ยแล้วจะคิดไปทำแมวทำไมทั้งนั้นนะรู้แล้วมันไม่ดีทำร้ายตัวเองเนี่ยผมว่าแค่นี้ก็เป็นคำตอบแล้วนะเป็นไงพิคโคโลก็ยังครับแล้วจะคิดแบบหยุดได้แล้วความคิดอย่างนั้นเนี่ยมาคิดจนสุดความคิดไงหรือว่ามันยังไม่สุด มันไปก่อนใช่ไหมหัวไปก่อนหัวไปโขกต้นเสาก่อนใช่ไหมอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือว่าเขยของตัวเองก่อนคิดอยู่เนี่ยใช่ไหมครับหรือยังไงต่อก็คิดให้มันจบสิครับไม่ดีก็คิดไปเถอะคิดไม่ดีกับตัวเองไม่เป็นไรหรอกครับจริงเพราะไม่มีใครเสียหายด้วยหรือใครจะว่าไงคิดไม่ดีกับตัวเองเนี่ยมันดีแล้วดีแล้วที่คิดไม่ดีในเรื่องของตัวเองดีแล้วที่คิดไม่ดีเกี่ยวกับตัวเองเพราะว่าไม่มีใครเสียหายเลยเอาให้อยู่ครับนี่ลุงก็ยิ่งเร่งให้คิดไม่ดีกับตัวเองมากๆเข้าจะสกัดให้อยู่สิครับทำไมต้องหัวโขกต้นเสาอ่ะมันคุ้มค่าไหมล่ะน่าไหมถ้าอย่างนั้นไปถึงขนาดนั้นก็แปลว่ามันเป็นระบบอื่นเสียหายแล้วนะเช่นระบบประสาทนี่มันนะใช่ไหมในความคิดความคิดคือใจเนี่ยใช่ไหมสมองบันทึกก็ไปถึงระบบถึงระบบของสมองคือประสาทนะครับมันก็ไปถึงสมองแบบนั้นใช่ไหมสมองก็ทำให้ตัวเราเองกระทำกับสิ่งที่ว่าเนี่ยใช่ไหมครับนะก็ค่อยๆฟังครับวันไหนว่างๆก็หัวมาจะจับหัวให้นะครับคุณมิสเตอร์บิ๊กเล็กบิ๊กใหญ่บิ๊กเล็กนั่นๆโอเคนะ ต่อมาลุงคะ